สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แจนสมาร์ทชาแนลครับอันนี้คือช่วงยักษ์จัดให้แล้ววันนี้เราก็จะมาวาดปลาวาฬกันครับผมและปลาวาฬที่เราจะมาวาดในวันนี้ก็คือปลาวาฬเพชรฆาตเนาะไอ้ที่ตัวดำๆทองขาวๆน่ารักน่ารักนี่แหละแล้วก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกิจกรรมฉลอง200คลิปของช่องด้วยการที่ให้น้องๆร่วมสนุกด้วยการส่งแฟนอาร์ตมาที่แฟนเพจแจนสมาร์ทส่งมาทางข้อความเลยนะครับผมตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมแต่พี่จะมีของที่ระลึกส่งไปให้น้องๆทุกคนเลยนะครับผมและนี่ก็คือแฟนอาร์ตที่น้องๆส่งมาน่ารักน่ารักขอบคุณมากเลยนะครับผมมาวาดรูปกันก่อนดีกว่าเริ่มจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับผมประมาณนี้เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าเนาะลากเส้นโค้งขึ้นมาเป็นหางปรับมุมให้มนๆแล้วก็โค้งขึ้นมาประมาณนี้มุมที่เหลือก็ปรับให้โค้งๆมนๆด้วยอย่างนี้นะครับผมแบ่งเส้นแนวตั้งนะครับเป็น4ส่วนแล้วเราก็ขีดเส้นแนวนอนในส่วนล่างสุดเนาะขีดเส้นแนวตั้งขึ้นมาเส้นนึงเยื้องๆไปทางซ้ายหน่อยนะครับผมคราวนี้ใส่เส้นโค้งตรงเส้นที่เราลากไกลไว้นะครับผมอันนี้จะเป็นส่วนปากเนาะแล้วก็ลากโค้งลงมาเป็นส่วนครีบแล้วก็ลากโค้งหยักๆไปถึงหางเลยปรับท้องของเขาครับให้เล็กลงมาหน่อยนึงประมาณนี้ขอเคลียร์เส้นหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ครีบอีกด้านนึงใส่ตาเข้าไปนะครับเป็นตาดำเป็นเซียววงลี่สองข้างเลยใส่ครีบหลังเข้าไปนะครับผมคล้ายๆฉลามเนาะรู้สึกเส้นจะเยอะไปนิดนะฮะขอปรับนิดนึงปรับปากให้เล็กลงหน่อยตะกี้เปิดปากจะเจอพี่กนปรับหางให้ดูป้องๆนิดนึงประมาณนี้นะครับใส่หางกันเลยโค้งๆโค้งๆประมาณนี้แล้วก็ใส่รอยด่างตรงหัวเข้าไปหน่อยนึงนะครับจะเป็นรอยด่างขาวๆเนาะเป็นรูปเป็นร่างแล้วขอย้ำเส้นนิดนึงใช้ได้เนาะเราก็มาตัดเส้นปากกากันเลยครับผมลุยเส้นปากกาเสร็จแล้วเราก็มาลงสีกันเลยครับผมส่วนท้องที่เป็นสีขาวนะครับพี่จะลงเงาเป็นสีฟ้าเนาะเป็นสีฟ้าอ่อนๆประมาณนี้ตัวนี้ง่ายครับผมมีแค่2สีสีขาวกับสีดำเนาะส่วนที่เหลือก็เป็นสีดำพี่จะลงเป็นสีเทากลางนะครับผมเว้นเงาไว้บางส่วนนะครับในส่วนที่โดนแสงอันนี้เหมือนเดิมเลยพี่จะกำหนดให้แสงเข้ามาทางด้านบนฝั่งซ้ายแล้วก็เว้นเงาสะท้อนไว้เนาะแล้วก็ละเลงให้ทั่วเลยแต่สีจะหมดจ้าด่างยับเลยครับผมไม่เป็นไรเปลี่ยนสีแล้วลงใหม่อีกรอบขอลงทับไปเลยแล้วกันนะครับผมมันจะดำแปลกๆแดงๆนิดๆต้องขอโทษด้วยนะครับผมไล่ลงไปเลยปืดๆปืดๆรูปนี้นี่ประหยัดสีดีจังเลยนะครับผมชอบชอบและที่เขาได้ชื่อว่าเป็นปลาวาฬเพชรฆาตนะครับเพราะเขาเป็นปลาวาฬที่ค่อนข้างจะเป็นนักล่านะครับล่าเก่งไม่ว่าจะเป็นปงปลาล่ามไปถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับพวกแมวน้ำสิงโตทะเลพวกกระฟาดเรียบเหมือนกันนะครับผมตัดเงานิดนึงเป็นสีเทาเข้มบางส่วนนะครับผมและสุดท้ายแก้มแดงๆน่ารักน่ารักประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วเนาะปลาวาฬเพชรฆาตของเราเท่ใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมส่งแฟนอาร์ตมาให้พี่ด้วยนะครับพี่ตั้งหน้าตั้งตารออยู่นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ